ำไมการนั่งสมาธินี้จึงไม่ทำให้เราสงบเท่ากับทุกวันครับบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบบางวันภาวนาได้ดีบางวันก็ภาวนาได้ไม่ดีในขั้นต้นนี้มันเป็นอย่างไรวันไหนที่อารมณ์เก่าแก่ร่างเดิมของเรามันเข้ามามากอารมณ์ของใหม่มันก็มามากเหมือนกันสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมมันทำให้จิตของเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางการที่เราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่การภาวนาในขั้นต้นนี้มันก็มีวันทำได้ดีไม่ได้ดีสลับกันไปอยู่อย่างนั้นเพราะอันนี้เรายังไม่เป็นเรายังจับหลักที่แน่นอนไม่ได้การภาวนาของเรายังไม่มากยังไม่ทำงานเมื่อเราฝึกฝนทำให้มากทำให้ทำงานจนจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆจิตของเราจะสะสมกำลังเอาไว้เองกำลังอันนั้นมันจะค่อยทวีขึ้นทุกทีสิ่งที่เราจะพึงสังเกตได้ว่าเรามีกำลังก็คือความมีสติดีขึ้นมีสติดีขึ้นสมาธิของเราก็ดีขึ้นต่อไปเราอาจจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเมื่อใดเวลาใดก็ได้สำหรับตอนต้นๆ นี้มันก็มีวันได้ไม่ได้วันสะดวกไม่สะดวกไปอย่างนี้ก่อนเมื่อเราทำมากๆเข้าจิตของเราคล่องแคล่วดีบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะให้จิตสงบมันก็จะสงบเองเมื่อจิตมันมีความรู้เกิดขึ้นเองแล้วเราไม่ต้องการให้มันเกิดความรู้มันก็จะเกิดขึ้นของมันเองอันนี้ปัญหาที่ว่าทำไมบางวันมันทำได้ดีบางวันทำไม่ได้ดีเพราะเรายังขาดความตำหนิทำงานการทำของเรายังน้อยอยู่เพราะนั้นการที่จะภาวนาให้ได้ผลดีอย่างจริงจังเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอธิบายปู่กันฟังมากนักมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำจริงหรือไม่จริงเรายึดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจทำจริงแต่ทำให้มากๆเราจะต้องทำสมาธิอยู่ตลอดทุกกิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดการทำสมาธิก็คือการทำสติเราต้องทำสติอยู่ตลอดเวลาที่เราทำอยู่นี่อันนี้ก็เป็นวิธีการ
การกำหนดจิตบริกรรมภาวนาก็เป็นวิธีการการกำหนดจิตพิจารณาอะไรเช่นพิจารณาผลผลและการหนังให้จิตมีความรู้เป็นแง่อสุภะกรรมฐานคือไม่สวยไม่งามลาภเกียรติโสโภคต่างอันนี้เป็นวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทุกลมเข้าโตลมออกอันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีการเราทำเพื่อให้จิตมันสงบเพราะงั้นเราต้องการจะทำจิตให้สงบต้องทำให้มากๆทำบ่อยๆทำด้วยความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถทำได้ที่ท่านสอนให้เชื่อว่าให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงให้เชื่อวิธีการวิธีการที่จะทำให้จิตสงบแต่ที่แน่ๆเป็นเพราะว่าต้องเชื่อตัวเองเชื่อในสมรรถภาพของตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้เหมือนที่เขาสอนอาหารอะไรที่อาหารทำไม่ได้อาหารต้องทำได้ทุกอย่างงานเราปฏิบัติที่ต้องทำได้ทุกอย่างที่ว่าอาหารทำได้ทุกอย่างนั้นคือกฎหมายของการว่าทำได้ตามระเบียบที่ในของอาหารถ้าทำได้ทุกอย่างก็หมายความว่าทำได้ตามระเบียบที่ในของพระสิ่งที่มันเกินเลยกว่าระเบียบของเราและเป็นสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องสิ่งนั้นเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราทำได้เพื่อทุกข์ด้านแรกถ้าทำไม่ได้แล้วมันจะหายไปเองเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายไปเองจิตฟุ้งซ่านก็คือความคิดมากจิตมันคิดมากเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อเราทำไปมากๆแล้วจิตมันถ้าไม่หายฟุ้งซ่านมันยังคิดมากอยู่ตามเดิมแต่เราจะมีสิ่งหนึ่งที่จะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองตัวนั้นคือสติเมื่อเรามีสติดีสติมีกำลังความคิดที่เราว่ามันฟุ้งซ่านอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะสติของเรารู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตเมื่อเรายังไม่สามารถรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านของจิตอยู่ความฟุ้งซ่านของจิตนั้นมันจะทำให้เราเกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนเกิดความไม่สงบแต่เมื่อเรารู้เท่าทันแล้วความคิดมันก็ยังไปคิดอยู่ยิ่งมากกว่าที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้อีกแต่เพราะอาศัยสติรู้เท่าทันความคิดนั้นมันจึงกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วคำว่าสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ของเรื่องนั้นใช่เมื่อมันรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะความคิดอันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการทำสมาธิจะระงับความฟุ้งซ่านได้มันระงับได้แต่เพียงขั้นสุดเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธ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 พอจิตมันติดพุทโธแล้วสงบลงไปนิ่งสว่าง
แล้วก็สงบนิ่ง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 ลงไปเรื่อยจนเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้มันระงับความฟุ้งซ่านเราและระงับความคิดจะตัดความคิดจากจิตไม่คิดละเมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ทีนี้จิตไม่คิดด้วยเมื่อจิตมีความสงบด้วยจิตมีความสบายด้วยซึ่งเราเรียกว่าความสุขทีนี้เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วจะกระทั่งว่าสมาธิเป็นฐานที่เกิดแห่งปัญญาตอนนี้จิตของเราเมื่อสงบลงไปแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาแต่เมื่อมันความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นความคิดที่จิตของเรามีสติสัมปชัญญะดีมันจึงรู้เท่าทันความคิดอันนั้นความคิดอันนั้นจึงกลายเป็นปัญญาของจิตจิตอาศัยปัญญาคือความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้สติก็มีสิ่งนั้นเป็นเครื่องระลึกเพราะมันตามทันกันแล้วจิตของเรามันจะสงบอยู่ในลักษณะที่มีความคิดแต่ไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะความคิดอันนั้นนี่ตอนนี้สมาธิเราใช้การได้แล้วตอนนี้เพียงแต่นิ่งอยู่ไม่มีความคิดนี่ยังใช้การไม่ได้เมื่อเรามีสติดีแล้วนี่จิตมันมีความคิดหรือมีอารมณ์อะไรเข้ามานี่จิตมันรู้แล้วมันเฉยอยู่นั่นคือความสงบของมันสมาธิอันนี้มันใช้ในการงานได้อย่างสบายแต่สมาธินี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยสมาธิที่เราฝึกอยู่เดี๋ยวนี้เองฝึกก็มันจนชำนิชำนาญจนมันเป็นกันจริงๆแล้วมันจะอยู่ในความสงบเรื่อยไปมันสงบอะไรล่ะสงบความยินดีสงบความยินร้ายสงบความตื่นสงบความสะดุ้งต่ออารมณ์นั่นเองแต่อารมณ์นี่เรารู้เราเห็นมันผ่านเข้ามาอยู่เลยหลับตาอยู่มันก็มีอารมณ์คือความคิดเรียกว่าธรรมาลุแต่มันก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้สะดุ้งไม่ได้หวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นนั่นนี่ความสงบในขั้นนี้ในตัวเป็นความสงบที่ใช้การได้เป็นความสงบกิเลสแต่ไม่สงบอารมณ์มันพูดยากหน่อยนะตอนนี้ไหนเมื่อถึงแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นได้ที่เราปฏิบัติอยู่ในนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราสิ้นคิดปฏิบัติให้มันมีความคิดมากมากถ้ามันคิดมากจนเรามีสติสัมปชัญญะดีจนความคิดตะคุบตะไลจิตของเราไม่ได้จิตเป็นผู้คิดเองแต่ว่าความคิดอันนั้นไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้จิตตะคุบตะไลตัวเองได้ความหมดกิเลสไม่ใช่ความหมดหรือไม่ใช่ความหมดความคิดหรือความคิดคิดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความที่จิตว่างไม่มีความคิดไม่มีความรู้ท่านจึงถือว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสพอจิตว่างเราผู้ปฏิบัตินั้นจิตเราว่างแล้วเราไม่มีความคิดนี่ในเมื่อไม่มีความคิดมันก็ไม่มีกิเลสมันหมดแล้วสำเร็จที่ความแล้วนี่มันเข้าใจจิตไปอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติในความคิดเรามีอยู่ตอนนั้นเราอยู่กับเพื่อนอาภาเสียงเนี่ยตัวของเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งสหธรรมิกทั้งหลายของเรานี่เรียกเป็นอารมณ์เราอยู่ด้วยกันเทศน์ก็สงด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ตามเราก็รู้สึกว่าเฉย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 
แม้จะเข้าในที่รับ2ต่อ2เราก็รู้สึกเฉยๆเฉยๆเพราะว่าเราเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งเป็นเพศหญิงคนหนึ่งเป็นเพศชายแล้วเข้าไปในที่รับหูรับตาแล้วมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือความผูกพันของอย่างดีมันรักอย่างดีมันก็เปลี่ยนสองอย่างความรักความเกลียดคือความผูกพันเอาความชอบไม่ชอบคือความผูกพันแต่ถ้ามันอยู่ปกติใช้ๆมันรับรู้ถูกมันไม่ได้ผูกพันสังเกตเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาปฏิบัตินี้เราต้องการอยากจะรู้ของจริงทีนี้เรารู้ของจริงไปทำไมเพื่อให้จิตของเรามันยอมรับสภาพความเป็นจริงขอให้เรามาพิจารณาดูความจริงในขั้นศีล5ข้อนี้ก่อนเราจะดูความจริงของศีล5ข้อนี้อย่างไรเราสามารถพิสูจน์กันได้เช่นศีล5ข้อนี้ข้อ1ห้ามฆ่าข้อ2ห้ามลักข้อ3ห้ามละเมิดสิทธิของกันและกันข้อ3ถ้าข้อ4ห้ามข้อ6ข้อ5ห้ามดื่มของเมาทีนี้เรามาพิสูจน์ความจริงในสิ่ง5อย่างนี้พิสูจน์เอากันอย่างง่ายๆอย่างขั้นหยาบๆคนเรามีอาวุธอยู่ในตัวนี่พร้อมมือก็ใช้เป็นอาวุธได้สายตาก็ใช้เป็นอาวุธได้ปากก็ใช้เป็นอาวุธได้แขนขาใช้เป็นอาวุธได้คนเรามือเป็นอาวุธเนี่ยเรากำเงื้อเป็นอย่างนี้กระทบศีรษะไปเท่านั้นคนหนึ่งคนที่ถูกทุบเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรทั้งๆที่อยู่ดีๆแล้วมันทุบกระบาลกันนี่หว่าเขาถูกทุบปุ๊บลงไปคนถูกทุบตกก็กำหมัดขึ้นมาเงื้อทันทีทุบตาอีกนี่คือความจริงนี่เรามาพิสูจน์ความจริงกันอันนี้ทีนี้ในเมื่อเรารู้ว่าในเมื่อเราไปทุบเขาก่อนเขาตกแล้วเขามาทุบเราตกมันเป็นความจริงเพราะการทำอย่างนี้มันเป็นการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันทำให้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายต้องเกลียดแค้นแล้วก็พยาบาทอาฆาตเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาต้องทำต่อทีนี้ในฐานะที่เราทำต่อต้องทำก่อนเมื่อเขาทำตอบเราแล้วเราก็ไม่ยอมตอบก็เราก็โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาจนกว่าต่างฝ่ายต่างจะอ่อนกำลังลงหรือแพ้ไปฝ่ายใดฝ่ายจึงจะยอมกันไปเองแต่เมื่อยอมลงไปแล้วยอมเฉพาะว่ากำลังเราสู้เขาไม่ได้แต่ในใจนี่มันไม่ยอมนี่คือความจริงในขั้นต้นๆที่เราจะยอมรับอคินาทานจะหยิบของท่านที่ท่านหวงแขนเมื่อท่านรู้ว่าเราหยิบท่านโกรธไหมท่านเสียดายไหมแต่อย่างสมมติว่าเขามาหยิบของเราเราก็ไม่พอใจเพราะเราหวงของเราเสียดายของเรานี่คือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นเรากำหนดกับความรู้สึกของเราแม้ข้ออื่นก็เหมือนกันในเมื่อเรารู้ความจริงดังที่กล่าวนั้นแล้วเราพยายามทำจิตให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนถือว่าเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผู้มีกายก็เป็นเจ้าของกายผู้มีทรัพย์เป็นเจ้าของทรัพย์ผู้มีลูกมีเมียเป็นเจ้าของลูกเจ้าของเมียในเมื่อเป็นนั้นต่างคนต่างหวงเห็น
เรารู้ความจริงขึ้นมาทันทีว่าต่างคนต่างมองเห็นต่างคนต่างเสียดายต่างคนต่างรักของใครของเราอันนี้คือความจริงในเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็สอนตัวเองว่าเรารักสิ่งของของเราเราหวงสิ่งของของเราเราหวงชีวิตร่างกายของเราเรารักชีวิตร่างกายของเราเราจึงไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นนี่มันก็ได้เหตุผลขึ้นมาทันทีถ้าเราคิดคนโบราณสอนกันให้สมาทานศีลห้าข้อใครสมาทานแล้วได้บุญตามไม่ฆ่าสัตว์มีอานิสงส์คือทำให้อายุยืนทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยไม่ลักไม่ขโมยมีอานิสงส์เกิดมาชาติใดพบใดจะเป็นผู้มั่งมีสีสุขไม่มีคนลักคนขโมยของเราตาเมตุมิสาจารย์ตัดใจล่วงละเมิดลงไปแล้วทำให้อายุน้อยทำให้อายุสั้นทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ตัดใจไม่ทำแล้วเกิดมาชาติใดจะได้เป็นคนอุดมสมบูรณ์มีลูกต่างผิวพรรณวรรณะสดสวยงดงามป้ายกันไปอย่างนั้นอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เราเอาเหตุผลกันในปัจจุบันนี่ดีกว่าการศึกษาธรรมะจากพวกท่านทั้งหลายกำลังเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับกำลังที่เป็นท่านปัญญาต้นถ้าท่านยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วขี้เกียจไม่เอาไหนนี่การเรียนสำเร็จมันที่ผ่านมาเราสำเร็จผ่านขั้นต่ำๆมาจนถึงขั้นนี้ก็อะไรว่าเรามีความหมั่นความขยันจริงไหมนี่คือความจริงที่เราจะต้องยอมรับทีนี้ในขั้นต่อไปเราจะสำเร็จขั้นสูงสูงขึ้นไปเราจะต้องอาศัยอะไรอาศัยความหมั่นความขยันจริงไหมจริงเราต้องยอมรับแม้ไม่ยอมรับแล้วหมั่นขยันก็ไม่สำเร็จหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราจะทำไม่ได้มนุษย์เรานี่เก่งกว่าใครทั้งหมดมนุษย์สร้างผู้ยิ่งใหญ่มนุษย์สร้างพระพุทธเจ้ามนุษย์สร้างพระสงฆ์มนุษย์สร้างพระอินทร์มนุษย์สร้างเทวดาถ้ามนุษย์เรานี่สวดมนต์ภาวนาทำจิตให้มีสมาธิมีสติปัญญาเทวดาพระอินทร์พระสงฆ์มาไหว้มั้ยทีนี้มนุษย์สร้างพระพุทธเจ้าได้อย่างไรสัตว์ชายที่ท่านถามก็เป็นมนุษย์แต่แตกต่างกว่าเราโดยชาติโดยตระกูลแต่เสมอกันด้วยความมีกายมีใจเหมือนกับเราแต่ท่านสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ท่านอัญญาโคนปัญญาวัฏฏะพัทยะมหานามะอัตชิท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามก็สามารถสร้างความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นักภาวนาทั้งหลายเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขมีความสงบซึ่งเรียกว่าเอกัคคตามีอุเบกขาความวางเฉยของจิตเราบรรลุทางขั้นนี้จนตอนนี้ทำงานตายไปแล้วเกิดเป็นพระสงฆ์นี่มนุษย์สร้างพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วทีนี้มนุษย์ที่มีคุณธรรมก็มีอิริโอตปะมีความละอายต่อบาปมีความรุ่งกลัวต่อบาปไม่ทำบาปทั้งในที่รับและในที่แจ้งแล้วมีคุณธรรมมันนี้ประจำใจอยู่ตลอดกาลมนุษย์ท่านตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามนุษย์สร้างเทวดาขึ้นมาแล้วทีนี้มนุษย์ใจอุปถัมภิตามารดาของตนเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีมีความเคารพนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลมีหิริโอตตัปปะมีศีลมีสัตว์มนุษย์นั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์อีกอันนี้คือคุณสมบัติของความเป็นสัตว์อีกเราจะนั่งพระเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาว่า
ยู่บนสวงสวรรค์ใดๆก็ดีล้วนแต่สำเร็จไปจากมนุษย์นี้ทั้งนั้นส่วนโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยนี่ใครจะสร้างไม่สร้างเราไม่คำนึงถึงทั้งนั้นแหละมนุษย์นี่ใครจะสร้างหรือไม่สร้างเราไม่คำนึงถึงทั้งนั้นแหละเราเอาเป็นว่าพ่อกับแม่เราก็แล้วกันสร้างเรามาอยู่ในโลกนี้มันจะสงบมันจะเจริญเพราะเรานี่เราเป็นผู้สร้างมันจะเจริญเพราะเราเป็นผู้สร้างสรรค์มันจะเจริญเพราะเราเป็นผู้ทำลายป่าไม้มันจะรากพนาสูญลงไปเพราะเราเป็นผู้ทำลายมันป่าไม้ผืนแผ่นดินมันจะลดละไปด้วยป่าไม้ก็เราเป็นผู้ปลูกผู้ฝังมันขึ้นผืนแผ่นดินอันนี้มันจะเกิดประโยชน์เพราะเราล่ะเป็นผู้สร้างผู้สร้างเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทำให้โลกเจริญมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทำให้โลกเสื่อมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาตามตำรับตำราตามคำพีเอานั้นฟังไว้เพื่อประดับความรู้แล้วก็พิสูจน์ตามเรื่องราวอันนั้นจนกว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์พระเป็นเจ้าสร้างโลกก็ให้เขาว่าไปที่แน่ๆที่สุดก็คือเรานั่นแหละเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างโลกพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรามนุษย์เป็นผู้พิเศษเป็นผู้สร้างเราทำไมสิ่งต่างมาให้เราลำบากลำหนาทำไมไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆไม่ต้องกินไม่ต้องใช้แต่มันเดินได้คิดได้ทำอะไรได้ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละมันกินอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทีนี้พระเป็นเจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างมนุษย์ได้แต่สร้างมนุษย์ไม่ดีสร้างมนุษย์ให้มาเกี่ยวเกี่ยวุ่นวายสร้างมาให้เบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันทำไมไม่สร้างจิตสร้างใจมนุษย์ให้มันรักกันนับถือกันเมตตากรุณาต่อกันทำดีต่อกันตลอดไปนี้ทางออกของพระเป็นเจ้าปัจจุบันพระมนุษย์เองเป็นผู้ผิดบาปเมื่อมนุษย์เป็นผู้ผิดบาปได้อยู่มนุษย์ก็เป็นผู้สร้างบาปสร้างบุญเอาตัวเองสร้างความเจริญความเสื่อมเอาตัวเองพระเป็นเจ้าเลยไม่มีหน้าที่สร้างมนุษย์พระเป็นเจ้าเลยกลายเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าโกหกหลอกลวงเอากันไว้อย่างนี้ดีกว่าทีนี้ทางศาสนาเพชรเขากำลังหลัดแปลงบางทีบ้างครับผู้ที่สร้างจรวดสร้างพลมาโนสำเร็จสร้างนิวเคลียร์สำเร็จขึ้นมาเขาไม่ได้มนุษย์ผู้สามารถเขาไม่ได้ว่ามนุษย์ผู้ที่สร้างจรวดสร้างนิวเคลียร์สร้างพลมาโนหรือสร้างอะไรขึ้นมาแม้แต่นาฬิกาสร้อยคอทั้งๆ ที่เรามองเห็นมันต้องติดจับทำได้คือความตัวเองนั่งแค่ข้อแค่อย่างนี้แต่เราเขียนคำพีนี่ก็ว่าข้าเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างข้าเป็นผู้ข้าเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างอะไรมันต้องเป็นผู้สร้างเองใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยผมอ่านคำพีหมอสอนศาสนาแล้วมาโต้กับผมอยู่4 ชั่วโมงขอบคุณแม่แอบไปฟังอะไรไม่ได้สนุกโตกันไปโตกันมาเอ้าสองวัยขาอุบายที่ใหญ่หมอทำสมาธิถ้าหากว่าคนทำแบบนี้จะดีนะผมลองนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาเรียกชื่อพระพุทธเจ้าทั้งคนเนี่ยให้จิตของคนสงบสว่างลงเป็นสมาธิท่านว่าคนจะเป็นกำลังของศาสนาคริสต์ได้ดีที่สุดเขาว่าไงถ้าประกอบศาสนาคริสต์ไม่นิยมการทำสมาธิเท่าอย่างนั้นคุณศึกษาศาสนาคริสต์ไม่จบคุณเคยอ่านประวัติของราชปูตินไหมราชปูตินเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์ทำสมาธิเก่งจนไม่ต้องไปสะกดจิตพระเจ้าคานพระเจ้าชาของประเทศรัสเซียกลายไปเป็นผัวน้อยของราชินีรัสเซียจนชาวรัสเซียเสียมันเกียดขี้หน้ามันล้มล้างหลักบัลลังก์เปลี่ยนการปกครองแล้วทีนี้อะไรล่ะผู้นำของฝรั่งเศสท่านหนึ่งนั่นเขาสามารถที่จะ
นอนหลับได้ภายใน5นาทีเวลาเขาเหน็ดเหนื่อยในงานการของเขาแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวกำหนดจิตพักผ่อนสัก5นาทีเขากำหนดจิตพักนอนหลับได้ภายใน5นาทีถ้าหากเขาไม่มีสมาธิเก่งจริงแล้วเขาจะหลับได้ภายใน5นาทีอย่างไรคุณน่าจะหวนกลับร่องกลับไปศึกษาศาสนาของคุณใหม่ปกติในศาสนาเพศคนนับถือศาสนาเพศก็ทำสมาธิกันเท่านั้นเองเพราะคุณไม่ทำสมาธิคุณพูดอะไรสักนั้นคุณชี้ใส่แต่คำพีของคุณที่คุณแบกมาศาสนาของคุณอยู่ในคำพีที่คุณแบกมานี่แต่ในใจของคุณไม่มีศาสนาคุณยังไม่สัมผัสคุณธรรมในศาสนาของคุณเลยว่าธรรมะของพระเป็นเจ้าสัมผัสกับจิตของคุณนั่นมันเป็นอย่างไรถูกคำสองคำคุณก็อ้างประวัติศาสตร์คำสองคำคุณก็อ้างตำราตำราของเราก็มีที่อ้างมากกว่าตำราของคุณเองของเรามี45เล่มเป็นภาษาบาลีแล้วออกมาอย่างพิจารณามีอยู่80เล่มบางคนนี่มีเพียงเล่มเดียวเล็กนิดเดียวแต่เราไม่เคยอ่านเราศึกษาศาสนาพุทธเรายอมรับเฉพาะสิ่งที่มันสัมผัสกับจิตของเราแล้วเรารู้จริงเห็นจริงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามถ้ามันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันมีความสุขในจิตเราทำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริงเมื่อเราทำสมาธิดีนั่งสติปัญญามันเกิดขึ้นอย่างกับน้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมานี่เราก็ผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราว่าอย่างนั้นบางครั้งเราทำได้แล้วเรายอมรับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริงอะไรที่พระองค์สอนว่าอย่านะอย่านะถ้าฝืนทำลงไปแล้วมันเป็นโทษในเมื่อเราพิสูจน์ทดลองดูแล้วเราเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราว่าไว้เราก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงอันนี้คนอะไรก็ไปอ้างแต่ตำราอะไรก็อ้างแต่ตำราแม้ในศาสนาของเราก็เหมือนกันนักเรียนอภิธรรมของเราเนี่ยอ้างแต่ตำราใครๆก็อ้างแต่ตำราอ้างแต่คำพีมาลงผลสุดท้ายต่างคนต่างมีตำราเก็บเกี่ยวอ้างรู้มาคนละแง่รู้มาคนละมุมทางตำราแต่ความรู้จริงภายในจิตไม่มีเถียงกันไปเถียงกันมาเกิดทะเลาะกันรับอภิธรรมของเราที่เก่งๆในพระนครนี่เรามีสำนักตั้งอยู่ที่วัดโบสถ์ก็แตกคอกันแบ่งกันเป็นสามกลุ่มเดี๋ยวนี้เลยตั้งอยู่ที่วัดโบสถ์ทั้งกลุ่มหนึ่งอาจารย์แม่มหาลีลาลมก็พาหมู่ยกขยงมาตั้งสำนักที่วัดโบสถ์อีกไอ้อีกพวกหนึ่งก็ย้อนกลับไปที่วัดพระพังโพธิตารามซึ่งเป็นแหล่งเกิดของอภิธรรมนี่เพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นรู้แต่เพียงคำลาแต่ไม่รู้จริงภายในจิตใจถ้าพูดถึงว่าหลักวิชาการนี่คนไทยเรานี่เก่งเก่งมากทีเดียววิทยาศาสตร์ก็เก่งเขียนตำราวิทยาศาสตร์ขึ้นมาพิมพ์ขายนี่จนฝรั่งเขาชมว่าคนไทยเก่งแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไทยเก่งวิทยาศาสตร์ทำอะไรขายก็ไม่ได้ขนาดวิทยุเครื่องเล็กๆยังอุตส่าห์ซื้อจากญี่ปุ่นนายจิ้มฟันก็ซื้อจากออสเตรเลียขนาดนายจิ้มฟันก็ซื้อจากออสเตรเลียทั้งบางทีไม้ไล่อยู่ในบ้านเรานี่มีเยอะแยะตกเทไปไม่มีปัญญาที่จะทำเพราะคนไทยเรามีแต่ความรู้แต่การทำมันทำไม่เป็นนี่มันมาเสียกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฉันนับเราว่าคุณเก่งเองคำพีศาสนาของคุณที่เก่งเก่งยอดทีเดียวถ้าหากว่าไม่เสกมากขนาดท่านเนี่ยจำนนกับพวกบาปของคุณอย่างแน่นอนแต่นี่ฉันก็รู้สึกว่าฉันได้ศึกษามาทุกด้านทุกมุมแต่ศึกษามาด้วยจิตด้วยใจใจของฉันเคยสัมผัสความจริงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนฉันจึงมีปัญญาพอที่จะโต้ตอบการลงท้องคุณได้หรือแต่อย่างธรรมดาธรรมดาต่างคนต่างแบบตำรามาว่ากันแล้วฉันสู้คุณไม่ได้รับรองว่าฉันสู้คุณไม่ได้
ผมก็เลยบอกว่านักพิสูจน์ศาสนาคริสต์เขาก็พิสูจน์มันไปแค่สวรรค์ถ้าหากว่าพระเป็นเจ้าของคุณนั่นจะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงก็รู้จริงเห็นจริงเพียงแค่สวรรค์แล้วคุณกล่าวว่าในเมื่อร้องเพลงสู่นักหรือพระผู้เป็นเจ้าแล้วร้องเพลงดำลงไปในน้ำโตขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่เป็นนักบวชถ้ามือไม่แตะศีรษะผู้นั้นเป็นอันบาปต้นบาปเหลวไหลว่าเหลวไหลตอนนั้นคนอินเดียก็ยังนับถืออยู่ว่าแม่น้ำในแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใครได้กินได้อาบไม่ตกนรกบ่อน้ำที่ตะโพตาลาอาตะโพธาตะโพธาลามเขาพากันไปแย่งอาบกันถือว่าน้ำนี่มันไหลผ่านเมืองสวรรค์มาใครอาบแล้วไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์แขกก็ไปอาบกันเองแม้แต่ในเมืองไทยนี่เขาก็ยังถือว่าคนที่ไม่กินเนื้อกินสัตว์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีกิเลสโอ้เรามีผู้วิเศษมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ววัวตายมันไม่เคยกินเนื้อกินหนังสักทีเราได้สาระที่พึ่งมาก่อนคุณอีกเราได้สาระที่พึ่งอีกจริงเมื่อก่อนนี้ปลามันไถนาบวมเตรียมกินช่วยชีวิตประมาณแต่ปวดโบราณโบราณแล้วแต่มาเวลานี้วิทยาศาสตร์มันเจริญสร้างรถสร้างราสร้างเรือบินขึ้นมาสร้างเรือลำลอยน้ำขึ้นมาเราก็เลยเป็นอะไรแล้วคุณต่อวัวควายทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าเป็นสัตว์ไม่พิเศษก็ไถเหล็กควายเหล็กมันก็เกิดขึ้นมามากควายกินหญ้าก็เลยน้อยลงควายกินหญ้าเดี๋ยวนี้อย่างดีก็ขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เนื้อหนังมันก็เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าของมันตอนนั้นคนไม่กินเนื้อกินหนังกินปัดอะไรพวกนี้เป็นผู้วิเศษวัวควายมันวิเศษมาก่อนคนพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ยอมพิสูจน์ความจริงด้วยจิตใจมันจึงให้ผมเขียนกับใครเชื่อถืออะไรก็ว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกต้องแต่ที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยจิตสามารถแก้ไขปัญหาในจิตในใจของเราให้เราอยู่ได้สบายในสังคมอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นในสังคมได้ในขั้นต้นนี้เราก็นับว่าเราได้จิตใจดีถ้าเราสามารถที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆหรือจนกระทั่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดบรรลุคุณธรรมมีโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ก็ยิ่งวิเศษต่างๆใช่สำหรับวันนี้ผมขอสมควรเลยครับ